มุ่ง30ออร์แกนิกฟาร์มนะครับเป็นฟาร์มเกษตรผสมผสานที่ได้รับมาตรฐาน GAP นะครับอยู่ที่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีฟาร์มแห่งนี้นะครับทำหลายอย่างนะครับทั้งปลูกข้าวเลี้ยงปลานะครับแต่ว่าไฮไลท์เด่นของที่นี่ก็คือเมลอนนะครับที่นี่สามารถผลิตเมลอนได้คุณภาพดีแล้วก็มีผลผลิตออกมาตลอดปีนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีแตงโมด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกเมลอนของม่วง30ออร์แกนิกฟาร์มกันครับที่ฟาร์มแห่งนี้นะครับปลูกเมลอนอยู่2สายพันธุ์หลักๆนะครับนั่นก็คือกาเลียเมลอนนะครับซึ่งเป็นเมลอนเปลือกลายเนื้อเขียวนะครับอีกพันธุ์นึงนะครับก็คือร็อกเมลอนนะครับซึ่งเป็นเมลอนเปลือกลายเนื้อสีส้มนะครับซึ่งทั้ง2พันธุ์นะครับเป็นที่ต้องการของตลาดในภาคอีสานมากการปลูกเมลอนของที่นี่นะครับจะใช้การเพาะเมล็ดในพีทมอสนะครับประมาณ2อาทิตย์นะครับก็จะเริ่มย้ายก้าลงแปลงปลูกซึ่งที่นี่นะครับมีโรงเรือนปลูกเมลอนมากกว่า40หลังเลยนะครับโดยโรงเรือนที่ใช้ปลูกเมลอนนะครับจะมีความกว้าง6เมตรนะครับยาว20เมตรแล้วก็สูงประมาณ2เมตรแต่ละโรงนะครับจะสามารถปลูกเมลอนได้440ต้นโดยในการเตรียมดินปลูกเมลอนนะครับจะใช้รถแทรกเตอร์เข้าไปไถพรวนดินนะครับจากนั้นก็ใช้คนขึ้นแปลงนะครับเนื่องจากว่าดินแถวนี้นะครับเป็นดินทรายนะครับก็จะมีการใส่ปุ๋ยคอกนะครับเพื่อบำรุงดินนะครับโดยใช้ปุ๋ยคอกเนี่ยแถวละ7กระสอบจากนั้นนะครับก็จะใช้สายน้ำหยดวางลงไปแถวละ2เส้นแล้วก็ใช้พลาสติกคลุมแปลงทับลงไปอีกทีนึงแล้วค่อยปลูกเมลอนลงไปนะครับโดยใช้ระยะ 50x50สำหรับการให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับที่นี่นะครับได้นำระบบสมาร์ทฟาร์มมาใช้นะครับเพื่อควบคุมการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอโดยจะมีการให้น้ำตามเซ็นเซอร์ที่ตั้งเอาไว้นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตของเมลอนในแต่ละช่วงนอกจากนั้นก็ยังมีการให้ปุ๋ยผ่านระบบเวนจูรี่นะครับซึ่งในช่วงแรกนะครับจะเป็นการให้ปุ๋ยเพื่อเร่งการเจริญเติบโตโดยใช้สูตร2577นะครับพอในช่วงที่ออกลูกก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสูตร141421และในช่วงที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวก็จะใช้สูตร00060นะครับเพื่อเร่งความหวานของเมลอนหลังจากปลูกไปแล้วนะครับ 70-75 วันนะครับก็จะสามารถตัดเมลอนขายได้ซึ่งเมลอนที่เก็บจากฟาร์มนะครับก็จะเอาไปขายที่หน้าฟาร์มส่วนหนึ่งนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะส่งขายให้กับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็โรบินสันที่อยู่ในเขตภาคอีสานด้วยนะครับในราคากิโลกรัมละ100บาทนอกจากเมลอนแล้วนะครับที่ฟาร์มแห่งนี้นะครับก็ยังผลิตแตงโมไร้เมล็ดด้วยนะครับซึ่งมีคุณภาพดีมากผลใหญ่มากซึ่งนอกจากจะขายเมลอนสดๆแล้วนะครับที่ฟาร์มแห่งนี้ก็ยังเอาเมลอนนะครับมาแปรรูปเป็นสินค้าชนิดต่างๆนะครับเช่นข้าวเกียบเมลอนนะครับน้ำเมลอนส้มตำเมลอนแล้วก็อีกหลายๆอย่างแล้วก็ได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับให้กับคนที่สนใจด้านการเกษตรนะครับได้เข้ามาศึกษานะครับแล้วก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วยนะครับ